โอเคครับมาเจอกันในซีซั่นที่2กับเอพิโซดที่4นะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่ที่respiratory system นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวิตช์หน้าจอแป๊บหนึ่งครับเอ๊ะมาแล้วนะครับมาแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ respiratory system นะครับ by using the cross test นะครับก็จะคล้ายๆกับเรื่องของ digestive system นะครับก็คือจะมี word bank ให้นะครับ word bank ให้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเติมในcross test ในแต่ละพาร์ทต่างๆนะครับที่เราไปดูนะฮะเราไปดู word bank กันก่อนที่ให้มานะครับคำแรกนะครับ air นะฮะ air คำที่2 lungs คำที่3 carbon dioxide number 4 hiccup number 5 mouth number 6 oxygen next trachea next yawn diaphragm sneeze inhale respiratorybronchi, water vapor, blood, exhale, cough, pharynx, and nose นะครับเอาละนะครับเราจะนำ word bank เหล่านี้นะครับใส่ลงไปใน cross test ในแต่ละ part กันโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยโอเคครับ start ด้วย all animals need dot 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 to make energy from food นะครับ all animals need อะไรฮะสัตว์ทุกชนิดต้องการอะไรต้องการออกซิเจนออกซิเจนโอเคขับไปนะครับ to make energy from food เห็นไหมครับว่ามันจะ relate กับเรื่องของ digestive system นั้น digestive system the last product is a nutrient so the nutrient metabolic with the oxygen and then we will get energy from that okay ต่อ we get this oxygen from the นะฮะเราได้รับออกซิเจนจากอะไรโอเคนะฮะ from the air that we breathe นะครับที่เราหายใจเข้านั่นเอง in order to get the oxygen into the blood where it can be transported to the rest of the body the air travels through a system of a canal called the อากาศเนี่ยมันหมุนเวียนผ่านเข้าไปในร่างกายของเราแล้วออกสู่บรรยากาศอีกครั้งผ่านระบบอะไรนะครับก็นี่เลยนะครับ respiratory system ตามตัวนะครับ respiratory system โอเค next when you dot 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 air enter the body through the dot 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 orthe dot 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 okay when you จะหาคำว่า breathe กัน breathe มีไหมฮะโอเคไม่มีคำว่า breathe เราใช้ when youInhale, air into the body through the nose or mouth. เมื่อเราหายใจเข้านะครับอากาศก็จะผ่านเข้าไปในจมูกแล้วก็ปากของเรา From there, it passes through the จากนั้นนะครับจะผ่านเข้าไปที่ไหนต้องผ่านเข้าไปที่ pharynx ก่อนนะครับ pharynx which forces air into thetrachea จากนั้นก็จะผลักดันอากาศให้เข้าไปสู่หลอดลม and food into the esophagus the air travels down the trachea into two branching tubes core หลังจากนั้นก็จะผ่าน2ช่อง2หลอดเล็กๆนะครับบริเวณตรงนี้นะนะครับที่เห็นวงอยู่นะครับเราเรียกตรงนี้ว่า bronchiนะฮะคิดออกด้วยนะครับ and then on into the lung
จากนั้นก็จะเข้าไปที่ปอดนะครับโอเคต่อไป in the lungs oxygen from the air enter the หลังจากนั้นนะครับออกซิเจนจากอากาศจะเข้าไปที่ไหน enter the blood enter the bloodOkay. At the same time, the waste gas. Okay. Keyword อยู่ตรงนี้ครับ waste gas. Waste gas ในที่นี้คือ carbon dioxide. Okay. Carbon dioxide. Leave the blood, and then leave the body when you นะครับจะออกมาจากร่างกายและเข้าสู่บรรยากาศเมื่อเรา exhale.โอเคเมื่อเราหายใจออกยืดเท้านะครับยืดเท้าไปด้วยนะ some dot dot also leave the body when you exhale จำได้ไหมครับว่านอกจากอากาศมันออกมาแล้วเนี่ยนะครับคาร์บอนออกซิเจนแล้วในขณะเดียวกัน at the same time what's the outside our body at the same time with the carbon dioxide that is the water vapor also leaves the body when you exhale which is why mirror get foggy อันนี้เป็นเหตุผลฮะว่าทำไมกระจกเนี่ยนะคะมันเกิดเป็นฝ้าเวลาที่เราหายใจไปกระทบกับกระจกนั่นเอง When you breathe on them the dot 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 is the muscle that controls the lung นะฮะกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่การควบคุมระบายลมนั่นก็คือ diaphragm 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 เราคิดตรงนี้ออกไปด้วยนะครับนะโอเคมีเครื่องเกียร์เราใช้ไปแล้วนะครับคิดออกด้วยนะครับโอเคโนสเราก็ใช้แล้วนะครับโอเค go แล้วก็สตาร์ทละ it is important to keep the respiratory system clear so oxygen can keep flowing into your body อันนี้เป็นเหตุผลสำคัญมากที่จะทำให้ร่างกายของเราได้รับออกซิเจนนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายยัง flow ในกิจกรรมต่างๆหรือเราทำยังทำกิจกรรมต่างๆต่อไปได้If something get in your nose and irritate it, นะฮะเมื่อร่างกายของเราได้รับบางสิ่งบางอย่างและเกิดการระคายเคืองกับจมูกของเรานะครับ it you sneeze นะฮะเราก็จะจามมาใช่ไหม If something gets in your trachea or bronchi and irritates it, you cough.แต่มันถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมันไประคายเคืองกับหลอดลมนะครับหรือหลอดลมย่อยของเราเนี่ยเราก็จะเกิดอาการไอออกมา If something irritates your diaphragm แต่ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันไประคายเคืองกับกระบังลม you hiccup Finally if the brain thinks you are not getting enough oxygen then it forces you toจะได้ไหมครับว่าถ้าร่างกายของเราได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอร่างกายของเราจะตอบสนองด้วยการย่อยโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเซสชันของ respiratory system เพราะนั้น point of view ของเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของ air exchange โอเคไหมฮะ air exchange ก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองทีนี้แลกเปลี่ยนแก๊สตรงนี้นะแลกเปลี่ยนผ่านอะไรแลกเปลี่ยนผ่านrespiratory system นะครับแลกเปลี่ยนผ่าน respiratory system เพราะฉะนั้นไอ้ตัว respiratory system เนี่ยนะครับมันก็เลยต้องมีอะไรมันก็เลยต้องมี system of organ โอเคไหมฮะมันก็เลยมี system of organ ส่วนไอ้ตัว system of organ นะครับเราก็จะไล่ลงไปตั้งแต่ช่องจมูกช่องปากผ่าน pharynx trachea ไปจนถึง trachea bronchus แล้วก็ลังใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนเนี่ย air exchange ก็จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง O2 กับอะไรฮะ carbon dioxide ในขณะเดียวกันใน carbon dioxide มันก็จะมีอะไรมาด้วย water vapor โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ point of view ของ respiratory system มันก็จะมีแค่นี้เองเรื่องของ air exchange เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับประเด็นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของ respiratory system เราก็จะจับประเด็นว่าโอเค point of view มันคืออะไรมันมี system of organs อะไรนะครับมา support มันไม่ใช่แค่อวัยวะเดียวนะเพราะมันมีหลากหลายอวัยวะเข้ามา support ดังนั้นถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องของไอ้เจ้าตัว respiratory system เราก็ควรจะเข้าใจเมนไอเดียของเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับค่ำคืนนี้นะครับกับกิจกรรม Close Test
ในเรื่องของ the respiratory system นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่5ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นแล้วพบกันครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย